สวัสดีเพื่อนๆทั้งหลายแหล่นะครับวันนี้ป๊อปพีสไตล์กับดีเดลิเวอรี่มีกิจกรรมทำความดีอีกแล้วเนื่องจากป๊อปไปลงพื้นที่ที่อยุธยามาเนาะไปเห็นน้ำท่วมไปรู้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างมาละสิ่งต่อมาที่จะตามมากับน้ำท่วมเนี่ยคือมีน้ำเน่ายุงเยอะก็เลยคิดขึ้นมาว่าจะทำเอา EM ball เอาไปโยนก็เลยติดต่อประสานงานกับทางวัดจักแดงเนาะนี่ก่ายเขามีทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำ EM อยู่แล้วแล้วก็มี EM ball ให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงต่อไปวันนี้เรียก EM ball ก็จริงๆมันเป็นผลผลิตมาจากสมัยก่อนน้ำท่วมปี54เนาะมันเกิดปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำเน่ายุงเยอะก็เลยมีการคิดค้นทำ EM ball นี้ขึ้นมา EM ball เนี่ยผสมมาจากแกลบนะครับลำแล้วก็ดินอย่างละส่วนแล้วก็ผสมให้เข้ากันโดยที่มีน้ำ EM น้ำหมักนี่แหละเอามาคลุกเคล้าเพื่อปั้นเป็นก้อนแล้วก็ตากแดดให้แห้งสรรพคุณของมันก็คือเวลามันไปอยู่ในน้ำที่น้ำท่วมขังหรือว่าจุดไหนที่เป็นลำคลองเน่าเหม็นเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยาไปย่อยสลายพวกจุลินทรีย์แล้วก็เอนไซม์นะครับทำให้ตรงนั้นน้ำมันไม่เน่าพอน้ำไม่เน่าปุ๊บก็ไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มียุงที่เป็นบ่อเกิดแห่งพาหะโรคต่างๆอันนี้ก็คือใช้อุปกรณ์1:1ทุกอย่างเลยใช่อันนี้ก็ใส่ลำมาแล้วเนาะ1ส่วนแล้วก็ใส่ดิน1ส่วนครับแล้วก็แกะใส่แกะอีก1ส่วนครับทีนี้เราก็เคล้าให้เข้ากันนี่แล้วก็มาเคล้าผสมแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำใส่น้ำด้วยใช่มั้ยน้ำธรรมดาใช่มั้ยครับไม่ใช่ค่ะน้ำหมักใช่มั้ยน้ำ EM น้ำ EM ผสมผสมลงมาดีมากแถวนี้ชุมชนน้ำเน่าน้ำเหม็นโยนลงไปแล้วเป็นไงบ้างก็ดีอ่ะเป็นหนีเลยไม่ใช่ว่าหนีเลยมันไม่ใช่ว่ามันทันหันขนาดนั้นหรอกเรียบร้อยก็เรียกว่าจุลินทรีย์สำเร็จรูปครับเป็นของโครงการในหลวงนะจิตอาสา901 904ใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของจุลินทรีย์ที่เขาอบแห้งมาแล้วคือมีอาหารมีจุลินทรีย์เนี่ยจนมดขึ้นแล้วเนี่ยวิธีการก็คือเขาจะใช้บำบัดน้ำเสียแถมไปด้วยบำบัดน้ำเสียคือโยมไม่ต้องทำลูกEMละเอาไปแช่น้ำได้เลยหมายถึงว่าแช่เพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาน้ำนั่นก็จะเป็นน้ำที่มีจุลินทรีย์แล้วก็สาดลงไปเลยอ๋อทำน้ำEMใส่ไปในน้ำเปล่าใช่ไหมครับใช่แช่ไว้24ชั่วโมงผมก็เอาไปแจกชาวบ้านตอนลงพื้นที่ก็จะสะดวกในการเคลื่อนย้ายเนี่ยเขาใช้ในการบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานครเฮ็ดในสิ่งที่เสื่อไม่ใช่ มันคือ EM ball อันนี้มันหนัง15ค่ำเดือน12อะไรนะ11วันก่อนเราไปทำมาแหละฉันไปทำมาที่วัดจากแดงค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้เพื่อนๆช่วยกันโรยหน่อยครับถ้าหิวก็กินเองนะโอ๊ยกินเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันคืออะไรปลาขึ้นรถกันดีกว่าปลาที่ดูสภาพเนี่ยเน่าแน่นอนน้ำนะพวกเราก็จะเน่าเหมือนใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่โยน EM ball ต่อไปก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคแล้วก็มียุงด้วยนะพี่ปุ้ยเนาะ EM ball ครับกันน้ำเน่าครับมันเป็นลูกบอลที่แบบโยนปุ๊บน้ำมันจะใสจริงเลยลองดูทางนู้นสิแล้วขยะเต็มเลยต้องขยะโยนหลายๆพอเราทิ้งขยะไม่เป็นที่อ่ะมันก็จะทำให้น้ำเน่าอย่างนี้แหละพูดถึงเนี่ยปัญหาเรื่องขยะนะหรือไม่ก็เรื่องสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแหละเราต้องปลูกฝังนะผมเลยชอบไปทำกิจกรรมสอนเด็กๆในเรื่องของการกำจัดขยะหรือว่าจัดการกับสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแหละเพราะเด็กมันก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ถูกไหม
ถ้าเราหลายคนช่วยกันทำเงี้ยโลกมันก็จะน่าอยู่ขึ้นโอ้ยมันมีแบบเป็นผงผลิตภัณฑ์จากหลวงพ่อเป็น EM แบบผงเผื่อเขาเป็นคือเราลูกบอลหนึ่งลูกอ่ะมันไม่ควบคุมพื้นที่ไม่ทั้งหมดหรอกบางทีหลังบ้านเราก็ไม่ได้เดินไปใช่ไหมเราก็ฝากเขาไปโยโรยเองโยโรยนะเวลาสมัยที่น้ำมันจะเน่าในบ้านนี่แหละเอา EM บอลเอ้ยเอา EM ไปโรยไหมเผื่อน้ำเน่าข้างหลังบ้านอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างเพื่อนตอนนี้เราเห็นน้ำเน่าแล้วใช่ไหมเหม็นมากค่ะมันเป็นเพราะว่ามันมีขยะแล้วก็มีเล้าไก่มีอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้นใช่ครับเราก็ช่วยได้ในส่วนที่เราช่วยคือเอาเยมบอลมาโยนแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะให้พวกเราเวลาเราออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาใช่ไหมเราปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆเมล็ดพันเด็กก็คือเมล็ดพันธุ์เวลาเขาเข้าใจเรื่องน้ำเน่าหรือว่าสิ่งปฏิกูลแล้วก็มีเชื้อโรคเนี่ยมันทำให้โตขึ้นไปเขาก็จะไปจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้ง่ายๆเราก็ไม่ต้องโยนเยมบอลบ่อยๆก็โอเคยังไงก็ภารกิจนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณวัดจากแดงที่ให้เราไปจัดการเรื่อง EM บอลแล้วก็ให้ความรู้ขอบคุณชาวหมู่บ้านตำบลบ้านพับนะอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาที่เราอยู่แล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยครับโดยเฉพาะเพื่อนต้นครับผมอยู่ลุยกับเราตลอดเลยยังก็ฝากคลิปดีๆของ D Delivery นะครับฝากติดตามกันด้วยยังไงพวกเรากลับบ้านกันก่อนบ๊ายบาย